บางคนก็คือรู้เลยว่าเครียดตอนที่เราเห็นกันตอนที่เราเจอกันจะรู้สึกว่าน้องทำได้ดีกว่านี้ B3 หรือ N5 เราก็จะเกมไม่เหมือนกันนะคะมันก็ต้องแล้วแต่ความต้องการเขาก็แซวกันว่าพวกหนูกดเกตการเต้นมันเข้ากับ N5 หรือเปล่าแต่เราก็มีสัมภาษณ์มีอะไรอย่างงี้นะคะเนยอ่ะเราก็เจอกันในวันต่อมาใช่ไหมคะแล้วเหมือนเนยบอกว่าเนี่ยคุณตาไปถามน้องมานะว่าที่คัดทีมอ่ะ4คนที่นั่งอยู่อ่ะใครน่ากลัวที่สุดแล้วน้องทุกคนก็เลือกหนูเอาจริงมาหนูก็อยากเห็นปาย่ามาขึ้น BT แล้วก็อยากเห็นฮูปมาขึ้น N5 น้องก็จะได้รู้ตัวเองมากขึ้นด้วยบางคนเต้นแต่ BT พอมาเต้น N5 อ้าวชอบ N5 บางคนเต้นแต่ N5 แล้วพอลองไปเต้น BT อ้าวก็ชอบ BT อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันห้องอบอบเฮมันห้องอบอบเฮทุกคนหนูอยากรู้มากเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะประกาศน้องๆขึ้นทีม N5 มีคนที่ทุกคนทายถูกไหมคะเขาฟ้าคือ N5 ตะโกนอ๋อไม่ทุกคนแปลกใจกับป๊อปเปอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อทุกคนแปลกใจใช่ไหมครึ่งฮอเซอร์ไพรส์ป๊อปเปอร์ว้าซัน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 ไม่ก็คือเหมือนตอนสอบอะไรอย่างเงี้ยน้องอะทำได้ดีทั้งคู่หมายถึงว่าแต่เหมือนแบบว่าทีม B เขาก็ยังลังเลหรืออะไรใดๆอยู่อะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าน้องเขาหมายถึงว่าน้องเขาเต้น N5 ได้โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอเคเลยในวันที่สอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกหนูก็เลยสติลตัวมาค่ะหนูก็เลยทำการสติลตัวมานะคะใช่น้องๆทุกคนตอนสอบเหรอคะจริงๆหลายๆคนก็ทำได้บางคนก็เซอร์ไพรส์นะคะแต่บางคนก็คือรู้เลยว่าเครียดอะไรเงี้ยอ่ะฮะก็จะมีบางคนที่แบบว่าตอนที่เราเห็นกันตอนที่เราเจอกันจะรู้สึกว่าน้องทำได้ดีกว่านี้อะไรแบบนี้บางคนอ่ะเนาะอะไรเงี้ยบางคนก็เสมอตัวบางคนก็แบบว่านิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแต่บางคนก็คือแบบวู้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนบางคนวู้วู้อย่างนี้เลยใช่เธอเลือกเองเลยไหมใช่ค่ะจริงๆก็มีคุณครูแล้วก็มีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็มาดูด้วยแต่ว่าถ้าการตัดสินใจทั้งหมดอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกหนูเองค่ะใช่ BT กับ N5 คัดโหดไหมทุกคนกูไม่อยากจะบอกอ่ะนะพูดขนาดนี้คือต้องพูดแล้วไหมเหมือนเราก็คุยกันแหละว่าตอนตอนนั้นที่แบบว่าอะไรว่าที่ตัดสินกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็แบบอุ๊ยแบบว่าเขาก็แซวกันว่าพวกหนูกดเกตเขาก็บอกว่าทำไมแบบว่ากดเกตอะไรอย่างเงี้ยโหดกันจ้างอะไรอย่างงี้เขาก็แซวอะไรอย่างงี้จริงๆหนูก็ไม่โหดนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่เกณฑ์ของ B3 หรือ N5 เราก็จะเกมไม่เหมือนกันนะคะมันก็ต้องแล้วแต่ความต้องการของแต่ละทีมเพราะว่าความต้องการของแต่ละทีมอ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วทุกคนเก็ตชะมาอะไรอย่างเงี้ยมาตรฐาน2ทีมมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนึงนะคะมีเกณฑ์มั้ยต้องรับกี่คนไม่มีค่ะก็คือว่าโอเคก็คือเลือกเรื่องเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะเราก็ต้องดูว่าแต่เราก็คุยกันว่าทีมเราจะใช้มาตรฐานไหนหมายถึงว่าเป้บอกว่าถ้าจะใช้มาตรฐานทุกคนความสามารถเท่าเธอแบบว่าจะได้เท่าเธอก็ไม่ได้หมายถึงว่าก็ยังไม่มีใครถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องดูมาตรฐานของคนในสำหรับหนูนะดูมาตรฐานของคนในทีมอะไรอย่างเงี้ยด้วยว่าสกิลใดๆน้องถึงไหมสกิลใดๆน้องถึงไหมแล้วก็การเต้นว่าไอ้มันเข้ากับ N5 หรือเปล่าแต่เราก็มีสัมภาษณ์มีอะไรอย่างนี้นะคะเราถึงแบบว่าคุยกันแล้วก็เลือกกันตอนแรกอะเรื่องมาเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเหมือนเราก็อุ๊ย BT คือเราใจดีอะเราใจดีแล้วก็ปล่อยเกรดแล้วก็เรื่องมาเยอะค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนพอ BT แบบว่าพอ BT เลือกน้อยแล้วก็แบบว่าอุ๊ยว่ะหรือว่ามันเยอะไปแล้วก็สกุลเคมันเยอะไปแล้วเราเอาน้องมาแล้วน้องจะได้ขึ้นหรืออะไรใดๆไหมแบบว่าก็เลยเราก็เลยเพิ่มเกรดขึ้นไปอ่ะฮะเราก็เลยเพิ่มเกรดขึ้นไปก็เลยเหลือประมาณเท่านั้นนะคะใช่BT คัดโหดหรอก็ค่อนข้างนะคะก็ค่อนข้างทีม N5 ต้องปีนเสาได้ทุกคนก็เกินไปนะฮะใช่เหมือนBTเขาจะดูแบบว่าดู performance ที่ผ่านมาด้วยคือเราก็ดูนะไม่ใช่ว่าเราไม่ดูเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถามว่าใจดีไหมก็ค่อนข้างใจดีนะนี่ก็ค่อนข้างใจดีแล้วนะถ้าให้โหดกว่านี้ก็
เป๊กขวดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นอะเนยอะเราก็เจอกันในวันต่อมาใช่ไหมคะแล้วเหมือนเนยบอกว่าเนี่ยคุณตาเราอะไปถามน้องมานะว่าที่คัดทีมอะ4คนที่นั่งอยู่อะใครน่ากลัวที่สุดแล้วน้องทุกคนก็เลือกหนูหนูก็แบบพี่น่ากลัวตรงไหนเนี่ยหนูก็คุยกับเนยว่าฉันน่ากลัวตรงไหนหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเนยก็บอกว่าหรือว่าเพราะว่าคุณตาใส่แมสไงคุณตาใส่แมสแล้วมันก็เห็นแค่ตาคุณตาไงแล้วคุณตาก็นั่งหน้านิ่งๆดูน้องไงน้องก็กลัวไงเราก็แบบว่าอ่ะก็ได้ฉันอาจจะดูโหดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วหนูอ่ะก็เลยไปเมาส์กับปูเป้ว่าเป้เนยบอกว่าฉันน่ากลัวที่สุดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป้ก็บอกว่าเออแต่ว่ามันก็มีอยู่โมเมนต์นึงทุกคนคือเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนเป้เล่าให้ฟังว่ามีโมเมนต์นึงที่แบบว่าคือมันนั่งถ้าเกิดมันนั่งเรียงอ่ะมันจะถ้าเกิดมันเรียงจากทางขวามือมันจะเป็นครูติ๊กปูเป้หนูแล้วก็ค่อยเป็นปันเจนิดใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เป้บอกว่ามันมีจังหวะนึงที่ฉันน่ะนั่งเอ็นหลังแล้วกอดอกแล้วคราวนี้มันก็หันไปทางขวาครูติ๊กก็กอดอกแล้วหันไปทางซ้ายหนูก็กอดอกเหมือนแบบว่ามันกอดอกทั้ง3คนแล้วเป้ก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้วกอดอก3คนน้องนั่งดูน้องจะกลัวมั้ยเนี่ยแล้วหนูก็บอกว่าคงเป็นจังหวะนั้นแหละที่น้องกลัวฉันเลยอย่างเงี้ยเพราะมันเมื่อยทุกคนแล้วก็เลยขอนั่งพิงเลยอย่างเงี้ยนิดนึงสงสัยน่าจะเป็นจังหวะนั้นแหละที่ทำให้น้องกลัวอะไรเงี้ยแล้วเป้ก็บอกว่าเออใช่คือฉันน่ะฉันหันซ้ายหันขวาแล้วฉันก็เห็นว่าเรา3คนน่ะนั่งกอดอกกันอยู่อะไรแบบนี้เป้ก็เลยว่าอ่ะงั้นฉันไม่กอดอกสักพักจะเท้าคางเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันดูเบื่ออะไรเงี้ยคือมันเมื่อยทุกคนจริงมันไม่ได้อะไรทุกคนมันแค่เมื่อยแค่นั้นแหละหนูว่าหนูก็ไม่โหดนะหนูนั่งก็แค่นั่งดูนะอะไรอย่างเงี้ยเราควบทีมเลือกยังไงคะอ๋อคือเลือกทีมอ่ะคือควบทีมใช่ไหมคะคือตอนแรกอะเราก็อย่างที่บอกว่าก็เป็น2คนที่อ่ะเราทั้งคู่ก็ต้องการแล้วเหมือนทางพี่สตาฟสั่งนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเลือกกันไม่ได้เพราะว่ามัน2ชั่วโมงอะทุกคนเราคุยกันมา2ชั่วโมงแล้วพี่สตาฟสั่งก็บอกว่าถ้าเลือกกันไม่ได้นะก็ควบทีมไปเลยไหมฉันก็แบบเฮ้ยมันทำได้หรออะไรอย่างนี้แล้วคราวนี้สตาฟสั่งก็บอกว่าได้ที่ญี่ปุ่นอะเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีแล้วพี่เขาก็บอกว่ามันมีคนทำได้ถ้าเกิดว่าเขาแบบว่ามีความสามารถแบบว่าจำได้ทั้ง2ทีมหรืออะไรประมาณนั้นน่ะใช่มันถ้าเกิดว่าน้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้น้องครบได้เขาพูดอย่างงี้แล้วเราก็แบบไม่ล่ะเพราะว่าเราก็คือเราเลือกขึ้นทีมตอนนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าในอนาคตมันมีสิทธิ์ที่จะสามารถชัฟเฟิลแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถที่น้องจะอยู่แค่ทีมเดียวในอนาคตก็เป็นไปได้คือเอาจริงๆหนูก็อยากเห็นเอาจริงมาหนูก็อยากเห็นไปย่ามาขึ้น BT แล้วก็อยากเห็นฮูปมาขึ้น N5 คือในอนาคตเราจะได้รู้ไปเลยไงคะว่าใครแบบว่าใครเหมาะที่จะอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เพราะว่าส่วนตัวเราก็สัมภาษณ์น้องเขานะคือส่วนตัวเราก็ถามน้องเขานะก็แบบว่าอยากอยู่ทีมไหนไหมหรือว่าน้องก็บอกว่าอยู่ทั้ง2ทีมเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ถามเขาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้แหละนั่นแหละทุกคนเราก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการควบทีมนะคะแต่ว่าให้ฮูบอ่ะอยู่ที่ BT เป็นหลักแล้วมา N5 ไปย่าก็จะอยู่ N5 แล้วก็ควบ BT บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยเป็นแบบนั้นก็ลองดูทุกคนคือจริงหนูก็อยากรู้หนูก็อยากเห็นไงเพราะในอนาคตถ้ามันต้องเลือกใหม่ชัฟเฟิลใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช่รู้มากขึ้นน้องก็จะได้รู้ตัวเองมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนก็เต้นแต่ BT พอมาเต้น N5 อ้าวชอบ N5 บ้างก็ชอบ N5 บางคนเต้นแต่ N5 แล้วพอลองก็เต้น BT อ้าวก็ชอบ BT อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็เลยให้น้องได้ลองนะฮะใช่ฮูปจะไปตีลังกาใน N5ฉันกลัวแล้วนะแค่น้องนายคนเดียวฉันก็แบบว่าต้องเตรียมตาดูแล้วแบบว่าแล้วก็เตรียมแบบเอายังไงลูกต้องการความช่วยเหลือไหมต้องให้พี่หามไหมหรือยังไงเผื่อแบบว่าน้องแบบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนั้นน้องก็จะตีลังกาฉันแบบจะยิงก้อนอะไรอย่างงี้พาขวัญยังได้ขึ้นสเตจอยู่ไหมได้ค่ะได้แต่ยังได้ทุกคนยังได้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยแล้วก็เราแต่ว่าเราน้องเขาก็ยังมีโอกาสได้ขึ้นทีมอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยใช่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fullhead Application